ป้าครัวทานหรือมีทาคาทานอย่างน้อยก็2กลุ่มพวกมันขึ้นไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่อเด็กเลี่ยงการตรวจจับอยู่ไม่ไกลอาจจะ200กิโลเมตรรู้นะว่าต้องทำยังไงรู้ค่ะขอให้โชคดีเบลดมีข้อมูลใหม่ไหมจากเอิร์ธเรียมคาโนบอกให้รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของมิลินาเธอมีเครื่องรางแต่เธอได้รับความคุ้มครองมากมายเราจะเริ่มบุกกันทันทีบางทีอาจเป็นแนวทางสองแง่มุมกองทัพจะเข้าร่วมมิลินาเบี่ยงเบนความสนใจของเธอในขณะที่ดิสวันดึงเครื่องรางออกมาไม่ได้อยู่คนเดียวดิสวันก็มาด้วยการลอบเข้าไปเป็นสิ่งสำคัญคุณไม่ได้ยินฉันหรอคุณสามารถช่วยในการโจมตีหลักได้ดิโบราเราจะดำเนินการตามคำขอพวกเขาและในที่สุดฉันก็จะกำจัดมิลินาดิสวันเข้าใจตรรกะของคุณแต่ไม่ได้ข้อสรุปเดียวกันเช่นเดียวกับคนอื่นๆดิสวันไม่พอใจกับมิลินาในฐานะครัวนำแต่ไม่ชัดเจนว่าการรับประทานของคุณจะประสบความสำเร็จนั่นคือเหตุผลที่ฉันเชิญเพื่อนซาทารันของเรามาฟังนะและเข้าร่วมกับเราฉันรู้เรื่องเกี่ยวกับมิลินากฎที่เป็นปัญหาของเธอจะตกอยู่ในการบอกเล่าและปูทางไปสู่คอเทลคุณจะรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นอยู่นี่เองเพื่อนที่ปรึกษาของคุณ3คนกระซิบเหมือนสาวใช้สงสัยจังเลยถ้าคุณเท่านั้นที่จะได้ยินคำแนะนำของเราเมื่อสงครามกับเนเธอร์เรียมเกิดขึ้นฉันได้กระตุ้นให้รวมกับเอิร์ธเรียมและฉันเคยบอกว่าฉันจะตายเร็วกว่าการปฏิบัติกับคนที่ฆ่าพ่อฉันคุณปฏิเสธวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้จริงสำหรับภัยคุกคามที่น่าเชื่อถือคุณเป็นอันตรายต่ออาณาจักรและการปลุกกระดมไม่ได้ผลพูดคำพูดสุดท้ายมาก่อนที่ฉันจะตัดลิ้นแกซะคุณไม่ใช่ทายาทที่แท้จริงของชาวคานเธอเป็นคนสร้างก่อเติบขึ้นในเฟสพิสของชานซึ่งฉันเห็นสิ่งนี้การเรียกร้องบัลลังก์ที่ดีที่สุดของคุณมันก็แค่การสงสัยกล้าดียังไงฉันประสบความสำเร็จชาวคานตามคำสั่งของเขาประสบความสำเร็จกับเขาที่คุณมีแต่เอาเร็วที่ต้องการผู้นำคนใหม่จากคุณไปตายซะไอ้งั่งฆ่ามันคนนี้ไม่รับใช้มิเลน่าอีกต่อไปคุณจะปกป้องจักรพรรดีของคุณชาวคานผู้สร้างของเราเสียชีวิตแล้วเราจะรับใช้ผู้ที่เราเลือกคุณยังติดตามมิลินาอยู่หรือเปล่าชาวคานพิจิตรดินแดนของฉันฉันเป็นหนี้ความภักดีฉันเคารพในความประสงค์ของเขาบาราก้าตายแล้วพันธมิตรคนสุดท้ายของคุณจากคุณไปแล้วพาเธอไปเราจะรับใช้ผู้ปกครองคนใหม่ของอัลเวิร์นแล้วคุณก็รับใช้ข้อทุนคาน
นั่นไงมาเพื่อจะยอมแพ้สินะคนทรยศคุณจะพูดถึงการทรยศคุณก็รู้นี่ว่าคุณต้องการบัลลังก์ทำไมต้องรับใช้มิเลน่าฉันแนะนำเธอเองการขโมยเครื่องรางเป็นอัจฉริยะของฉันมันฆ่าเธอเล็กน้อยทุกครั้งที่เธอใช้มันเมื่อทั้งสองฝ่ายลดลงคุณก็เติมความว่างเปล่านั้นตรงตามแผนของฉันน่าเสียดายที่คุณจะไม่เห็นว่ามันเป็นผลแผนการของคุณสิ้นสุดลงที่นี่แล้วไปซะโดยไม่มีเพื่อนของคุณดีกว่าดิวอร่าคนของคุณเชื่อว่าเราเลี่ยงการเกาะของคุณโดยไม่เคารพในธรรมชาติที่โดดเดี่ยวของคุณเราไม่ชอบคุณแคชีนชอบสันโดษซึ่งฉันจะประสบความสำเร็จในไม่ช้าตอนนี้ชาวอิเดียน2คนจะต้องตายฉันรู้ว่าคุณบอกว่าคุณไม่ใช่เพื่อนแต่คุณไม่ได้ฆ่าพวกเขาหัวหน้าก็คงสบายดีดีมากไปเราไปเถอะรีบไปนั่นไงรบกวนจริงๆดิวอร่าดิสวันรู้ว่าคุณจะไม่หลงไปไกลจากเครื่องรางคุณยึดบัลลังก์ของฉันตอนนี้คุณต้องการที่จะขโมยวิธีการของฉันอีกไม่ได้มีไว้สำหรับคุณจะพูดกับใครฉันจะเอาคุณไปชีวิตของคุณThis one จะสนุกกับการตายของคุณเพียงพอแล้วสำหรับความคิดของคุณพูดจบฉันจะได้เขากับพ่อของฉันคุณไม่สมควรตายโดยเงื้อมือของจักรพรรดิแต่ฉันได้เกียรติรัฐมนตรีคนแรกที่มีค่าควรของฉันการกบฏสิ้นสุดลงแล้วขอบคุณสำหรับสิ่งนั้นฉันรู้ว่าฉันจะไม่กินมันอีกเมื่อคุณจากไปเราจะกลับไปที่เอิร์ธเรียมนำเครื่องรางกลับไปไว้ที่เดิมนี่คุณจะทำอะไรเนี่ยเอิร์ธเรียมไม่สามารถเชื่อถือได้ในการปกป้องเครื่องรางมันจะยังคงอยู่กับฉันข้อตกลงของเรโกรีคอร์ดต้องการให้คุณเรคคอร์ดไม่เกี่ยวกับฉันอีกต่อไปแต่คุณอาจจะพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์เมื่อไรเดนมาเพื่อสิ่งนี้ดิสวันหลอกลวงพวกเขาเครื่องรางอยู่ในความครอบครองของโคทุนคารคุณสามารถเรียกคืนได้ไหมเขาเชื่อใจว่าจะไม่มีใครขนส่งมันได้การที่คุณอยู่ใกล้กับบัลลังก์อัลเวิร์นตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าดิวอร่าโชคดีที่สุดพวกเขาไม่เคยสงสัยว่าตัวเองเป็นศิษย์ของอาจารย์ของเราดิสวันมีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้ชินน็อกคุณทำได้ดีมากตอนนี้นำมันมาให้ฉันโดยไม่ชักช้าเลยควานชี
อาจารย์ข่าวอะไรจากอัลเวิร์นชินนองจะได้รับการปลดปล่อยในไม่ช้าเราสร้างป้อมปราการได้มีปัญหาไหม2ปัญหาภรรยาของคุณบอกฉันว่าฉันจะพบคุณที่นี่คุณกับเวร่าคุยกันดีไหมเสมอแหละเป็นคนรักชาติเหรอฉันไม่เคยเห็นอันนี้คุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อพูดคุยกับอุปกรณ์ในฟาร์มผมเอาล่ะงั้นฉันจะตัดบทละฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณความช่วยเหลือจากฉันฉันรู้ฉันไม่มีสิทธิ์คุณรู้ว่าฉันต้องการอะไรแจ็คกี้อาสาเธอมาหาฉันเฮ้ยฉันรู้ฟังนะฉันเข้าใจว่าทำไมคุณไม่อยากให้แจ็คกี้เข้าร่วม SF ทำไมคุณถึงเกษียณฉันหมายความว่าถ้าฉันต้องอยู่ในความทรงจำของการเป็นหนึ่งในพวกกวาชีฉันคงตายไปนานแล้วคุณรู้จักเวราเธอไม่เคยยอมไม่ทำแบบนั้นแล้วคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรผู้ลี้ภัยจากอัลเวิร์นหรือแย่กว่านั้นเครื่องรางของชินนอกมิเลน่าได้มันไปบ้าเอ้ยแล้วเราได้รับคำบอกเล่าจากเซเรน่าว่ากวนชิได้ปรากฏตัวอีกครั้งในเนเธอเรียมเขาแสดงใบหน้าของเขาหลังจาก25ปีเช่นเดียวกับที่เครื่องรางของชินนอกกำลังเล่นอยู่นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญนั่นคือเหตุผลที่ฉันต้องการคุณคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญกวนชิเราจะไม่ตอบสนองค่าคอมมิชชั่นของคุณคุณจะเป็นคนช่างสังเกตเองYou'd be an observer. Cage. Jack. มันคืออะไรแค่อยากจะดูว่าคุณช่วยปิดดีลนี้ได้ไหมใช่เพราะครั้งนี้แล้วได้ผลมากโทษผู้ชายไม่ได้หรอกที่พยายามเราต้องการคุณแจ็คช่วยจับควอนชีพวกเราไม่มีใครปลอดภัยถ้าเขาเข้าใกล้เครื่องรางนั่นแล้วแจ็คกี้อยู่ที่ไหนล่ะตอนนี้เฮ้ยอัลเวิร์นด้วยทีมงานของแคสซี่ที่กู้คืนเครื่องรางเฮ้ยเธอจะสบายดีเราคาดว่าจะได้ยินภารกิจสำเร็จจากพวกเขาเร็วๆนี้แล้วพวกเขาคิดยังไงพวกเขาจะฆ่าเราตอนนี้พวกเขาคงทำสำเร็จแล้วเว้นแต่โคทุนคานวางแผนที่จะให้เราเป็นแขกที่โคลิเซียมถ้าพวกเขาไม่ฆ่าเราแม่ฆ่าเราแน่ก็อย่างน้อยนะยากที่จะเป็นลูกสาวของนายพลหรอคุณไม่รู้หรอกฉันเองปู่ทวดของฉันจากการชางซึ่งเนินเรียมที่บันทึกไว้คุณคิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในงานสังสรรค์ในครอบครัวบ่อยแค่ไหนเมื่อ600ปีก่อนแต่คุณคิดว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ร้ายแรงกดดันจริงๆฉันฝึกฝนมาตลอดชีวิตสามารถต่อสู้ปัญหาทางเกือบจะออกได้ทุกอย่างแต่ฉันรู้สึกเหมือนเป็นเคสชั้น2อย่างน้อยคุณก็เติบโตมาพร้อมกับผู้คนที่คาดหวังสิ่งต่างๆจากคุณฉันคิดว่าคุณและพ่อของคุณเป็นคนที่ดีที่สุดตอนนี้เขาไม่ปรากฏตัวเป็นเวลานานแล้วฉันเข้าใจได้ตอนโตเป็นไงบ้างมีพ่อที่เป็นอดีตจินไม่ฉันขอร้องล่ะไม่ง่ายเลยนะเขาเป็นแค่บิสที่ป้องกันมากเกินไปเมื่อฉันเข้าร่วม SS มิสเตอร์เคทยืนกรานที่จะเป็นคนบอกรักพ่อฉันเขาคิดว่ามันจะราบรื่นกว่านี้ฉันจะไม่มีวันลืมวันนั้นพ่อของฉันกลับมาพร้อมกับกรามหัก
เอาละฉันเข้าใจแล้วคุณมีอะไรกันแน่เชื่อฉันสิออกไปจากลูกกรงคุณทำอย่างนั้นได้ยังไงฉันใช้ประสาทสัมผัสของเขามากเกินไปใช้งานได้ในระยะสั้นเท่านั้นการเป็นลูกชายของเทเลพาร์ทนั้นมีข้อดีจังฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นนะ